ค่ะนักศึกษาการทดลองวันนี้เป็นเรื่องแนวโน้มของสมบัติธาตุตามตารางธาตุซึ่งทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการทดลองนี้ก็มาจากโครงสร้างอะตอมในการเรียนโครงสร้างอะตอมนั้นเราก็จะต้องรู้จักประวัติศาสตร์ของโครงสร้างนี้ก่อนว่ามีนักวิทยาศาสตร์ท่านใดบ้างที่กล่าวถึงโครงสร้างอะตอมและในที่สุดเราก็สามารถจัดเรียงอิเล็กตรอนโดยที่เราสามารถรู้ได้ว่าอิเล็กตรอนของอะตอมนั้นๆอยู่ในออร์บิทัลใดบ้างจากการจัดเรียงอิเล็กตรอนนี้ทำให้เรารู้วาเลนซ์อิเล็กตรอนซึ่งเป็นที่มาของเคมีอีกหนึ่งหัวข้อก็คือพันธะเคมีจากการจัดเรียงอิเล็กตรอนนอกจากเราจะได้วาเลนซ์อิเล็กตรอนแล้วเรายังรู้ว่าสมบัติของอะตอมตามตารางธาตุนั้นเป็นอย่างไรบ้างตัวอย่างสมบัตินี้ก็คือขนาดอะตอมเป็นอย่างไรจากซ้ายไปขวาจากขวาไปซ้ายอะไรทำนองนี้รวมถึงค่า IE และ EA ซึ่งเราจะเรียนรู้ในวันนี้จากการทำนายสมบัตินี้ก็นำไปสู่การเรียนรู้พันธะเคมีว่าพันธะโลหะเกิดขึ้นได้อย่างไรพันธะอะโมเนียมและโคเวลนต์เกิดขึ้นได้อย่างไรเป็นต้นขอสรุปอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับตารางธาตุในปัจจุบันเขาได้แบ่งธาตุเป็น18หมู่นะแล้วก็มี7คาบใน18หมู่และ7คาบนี้ถ้าเราแบ่งตามสมบัติแล้วเราก็จะพบว่ามันแบ่งออกเป็น2ส่วนก็คือส่วน A กับส่วน B ในส่วน B นี้ก็จะเป็นธาตุ transition ซึ่งสมบัติในแต่ละหมู่นั้นไม่แตกต่างกันมากนักส่วนธาตุ A หรือธาตุหลักหรือธาตุ representative นี้แต่ละหมู่นั้นก็จะมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงซึ่งนักศึกษาควรจะเรียนรู้ไว้ในกรณีที่เป็นธาตุ representative เราก็แบ่งออกเป็นโลหะอะโลหะแล้วก็กึ่งโลหะนะคะตามที่เป็นบันไดตรงนี้ก็คือเป็นกึ่งโลหะโลหะกับอะโลหะมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงในเรื่องของการนำไฟฟ้าและความร้อนโลหะที่นำไฟฟ้าและความร้อนได้ไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องจดจำแต่เป็นเพราะทฤษฎีการเกิดเป็นโลหะหรือวัสดุโลหะนั้นเกิดจากไอออนบวกแล้วก็มีวาเลนซ์อิเล็กตรอนวิ่งอยู่รอบๆเพราะฉะนั้นเมื่อเราให้ไฟฟ้าหรือความร้อนเข้าไปในโลหะนั้นตัวอิเล็กตรอนจะเป็นผู้นำพาไฟฟ้าและความร้อนนั้นไปโลหะมีความมันวาวเพราะว่าการจัดเรียงของประจุบวกนั้นมีแบบแผนทำให้เกิดเป็นผลึกซึ่งมีสมบัติทางแสงนั่นเองไอออนบวกหรือไอออนลบของโลหะและอะโลหะนั้นก็สามารถอธิบายได้กรณีของโลหะมีการลงอิเล็กตรอนใน s orbital ตัวอย่างเช่นโซเดียมซึ่งมีอิเล็กตรอน11ตัวก็จะมีการลงอิเล็กตรอนตามนี้สังเกตว่าในคาบที่3นี้มีอิเล็กตรอน1ตัวอยู่ในชั้น s ถ้าหากว่าอิเล็กตรอนตัวนี้หลุดไปการจัดเรียงตัวก็จะทำให้ทุก orbital นั้นมีลักษณะที่เป็นการลงอิเล็กตรอนแบบเต็มดังนั้นโซเดียมไอออนก็จะเหลืออิเล็กตรอนเพียงแค่10ตัวและมีการลงอิเล็กตรอนเต็มทุกออร์บิทัลหรืออาจกล่าวได้ว่าโซเดียมไอออนนั้นจะมีความเสถียรมากกว่าตัวโซเดียมอะตอมถ้าเราเขียนเป็นสมการเคมีแสดงการสูญเสียอิเล็กตรอนเราก็จะได้ตามสมการนี้ซึ่งถ้าหากเรียนในเรื่องเคมีไฟฟ้าเราก็จะรู้ว่าปฏิกิริยาแบบนี้เราเรียกว่าปฏิกิริยาออกซิเดชันเพราะคำจำกัดความของคำว่าออกซิเดชันคือการให้อิเล็กตรอนแต่การทดลองวันนี้เราจะเน้นไปที่ทางเทอร์โมไดนามิกส์ก็คือพลังงานที่ทำให้อิเล็กตรอนหลุดออกจากอะตอมเราจะเรียกพลังงานนี้ว่า ionization energy หรือ IEตามตารางธาตุที่เราเรียนในค่าของ IE ก็จะเป็นตามลูกศรนี้ค่า IE ของธาตุถ้ามีค่าต่ำแสดงว่าอะตอมนั้นจะว่องไวต่อปฏิกิริยา
ในทางตรงกันข้ามตัวอโลหะก็จะมีการลงอิเล็กตรอนตัวท้ายอยู่ใน p orbital ตัวอย่างเช่นคลอรีนซึ่งมีอิเล็กตรอนทั้งหมด17ตัวก็จะมีการลงอิเล็กตรอนแบบนี้สังเกตว่าในคาบที่3และใน p orbital มีอิเล็กตรอนอยู่5ตัวแล้วต้องการอิเล็กตรอนเพิ่มขึ้นอีก1ตัวทุก orbital ก็จะมีการลงอิเล็กตรอนแบบเต็มเพราะฉะนั้นคลอรีนจึงชอบที่จะรับอิเล็กตรอนเป็นคลอไรด์ไอออนซึ่งมีอิเล็กตรอน18ตัวแล้วก็มีการลงอิเล็กตรอนตามนี้สมการที่เกี่ยวข้องก็คือคลอรีนรับอิเล็กตรอนแล้วได้คลอไรด์ก็คือปฏิกิริยา reduction นั่นเองเพราะฉะนั้นเราสามารถกล่าวถึงการเกิดสารประกอบอะโอนิกระหว่างไอออนบวกกับไอออนลบโดยใช้เคมีไฟฟ้าก็ทำได้ในกรณีที่อะตอมนั้นรับอิเล็กตรอนเราก็จะเกี่ยวข้องกับพลังงานที่คายออกมาจากอะตอมเพื่อรับอิเล็กตรอนเข้าไปพลังงานตัวนี้เราเรียกว่าอิเล็กตรอนอัฟฟินิตี้อะตอมใดก็ตามที่มี EA มากแสดงว่าชอบเกิดเป็นไอออนลบนั่นเองเราก็จะมาถึงสมบัติของสารประกอบอะโอนิกนะคะตัวอย่างเช่นโซเดียมคลอไรด์หรือเกลือแกงสารประกอบตัวนี้ก็เกิดจากการยึดเหนี่ยวกันระหว่างไอออนบวกของโลหะกับไอออนลบของอะโลหะความที่มันเป็นแรงดึงดูดระหว่างประจุนั้นทำให้สมบัติทางกายภาพค่อนข้างโดดเด่นเช่นจุดเดือดและจุดล้อมเหลวสูงส่วนใหญ่แล้วการจัดเรียงของไอออนบวกไอออนลบนั้นมีแบบแผนเพราะฉะนั้นสารประกอบอะโอนิกส่วนใหญ่ก็จะเป็นผลึกและมักจะละลายน้ำได้สมบัติอีกอันนึงก็คือแข็งแต่เปราะข้อมูลตรงนี้ถามว่าต้องจำไหมก็ไม่ต้องจำเพราะว่ามันมีการบอกกันว่าในกรณีที่เป็นแผ่นของผลึกสารประกอบอะโอนิกประจุบวกจะต้องต่อกับประจุลบตลอดคราวนี้ถ้าหากว่าเราเลื่อนแผงนี้ออกมา1ชั้นโดยการทุบก็จะทำให้ประจุบวกอยู่ติดกับประจุบวกและประจุลบติดอยู่กับประจุลบผลทำให้เกิดแรงผลักซึ่งกันและกันผลึกนั้นก็เลยแตกออกเพราะนั้นเราจึงเรียกว่าผลึกอะโอนิกมักจะมีความเปราะนั่นเองต่อไปจะเป็นการทดลองก่อนที่นักศึกษาจะเข้าทำการทดลองขอเน้นว่าควรทำความเข้าใจกับคู่มือปฏิบัติการให้เรียบร้อยเพื่อวิเคราะห์ว่าการทดลองในแต่ละตอนนั้นมีวัตถุประสงค์อะไรและมีทฤษฎีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องหลังจากนั้นเมื่อเราเข้าห้องปฏิบัติการเราจะได้สังเกตประเด็นที่เราต้องการได้อย่างถูกต้องวิดีโอตัวนี้ก็จะเป็นตัวบ่งบอกให้นักศึกษารับทราบว่านักศึกษาวิเคราะห์ถูกต้องหรือไม่การทดลองวันนี้จะมีอยู่3ตอนตอนกอไก่เพื่อเตรียมสารประกอบอะโอนิกระหว่างเหล็กกับไอโอดีนตอนขอมีวัตถุประสงค์2ตอนย่อยๆก็คือเพื่อสังเกตลักษณะของโลหะซึ่งใช้เหล็กเป็นตัวแทนอะโลหะใช้คลอรีนเป็นตัวแทนและยังศึกษาลักษณะทั่วๆไปของสารประกอบอะโอนิกและสารประกอบโควาเลนต์ด้วยวัตถุประสงค์ที่2ในตอนขอนี้เพื่อเปรียบเทียบสมบัติของสารประกอบอะโอนิกกับสารประกอบโควาเลนต์ในแง่ไหนบ้างในแง่ของการหลอมเหลวและการละลายน้ำตอนคอจะเป็นการทดสอบความว่องไวต่อปฏิกิริยาของธาตุซึ่งผลจากการทดลองอันนี้เราจะได้แนวโน้มของพลังงาน ionization ตามที่เราเรียนมาในทฤษฎีนั่นเองการทดลองตอนที่1กอไก่เป็นการเตรียมสารประกอบอะโอนิกเหล็กไอโอดีนนะวิธีการของเราก็คือเราเอาขวดรูปชมพู่ขนาด50มลมาใส่เหล็ก 0.75 กรัมจากนั้นเราเทน้ำใส่ลงไปปริมาตร6มล
ตามด้วยเกล็ดไอโอดีน 0.5 กรัมขย่าให้เข้ากันทันทีที่เราเขย่าให้เข้ากันไอโอดีนบางส่วนก็จะละลายในน้ำกลายเป็นสีแดงเพราะนั้นถ้าเราจะต้องการเห็นปฏิกิริยาระหว่างเหล็กกับไอโอดีนว่าได้เป็นสีอะไรเราจะต้องกรองสารละลายออกในการกรองครั้งนี้เราจะพับกระดาษกรองแบบจีบนะคะคราวนี้การพับกระดาษกรองแบบจีบนักศึกษาต้องไปเปิดดูเองว่าพับอย่างไรใน Google หลังจากที่เราพับกระดาษกรองแบบจีบแล้วเราไม่จำเป็นจะต้องบีบน้ำใส่ลงไปในกระดาษกรองเราจะกรองสารละลายของเราเลยนะทันทีที่กรองสารละลายแล้วเราก็เพียงแต่มองสารละลายข้างล่างนี้ว่ามีสีอะไรสารละลายข้างล่างตรงนี้ก็เป็นสารละลายของเหล็กไอโอไดน์นั่นเองทันทีที่เรามองเห็นแล้วเราก็หยุดการกรองได้เลยไม่จำเป็นต้องกรองให้หมดเพราะการทดลองนี้เพียงแค่สังเกตสีของสารละลายเหล็กไอโอไดน์นั่นเองการทดลองต่อมาให้ดูลักษณะของโลหะอะโลหะสารประกอบไอโอนิกและโคเวเลนต์สิ่งที่ต้องการให้ดูก็คือข้อที่1สถานะของสารตัวนี้คืออะไรนะฮะมันเป็นโลหะหรืออะโลหะแล้วเราเห็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีของโลหะอะโลหะทำนองเดียวกันกรณีที่เป็นสารประกอบไอโอนิกหรือสารประกอบโคเวเลนต์เราก็จะต้องพอรู้ว่าในตามทฤษฎีนั้นมันควรจะเห็นอะไรบ้างและจากการสังเกตของเราเห็นหรือไม่การทดลองตอนขอข้อที่2และข้อที่3นะคะเราจะดูการหลอมเหลวและการละลายของสารประกอบไอโอนิกกับโคเวเลนต์นะฮะตัวแทนของมันก็คือโพแทสเซียมคลอไรด์กับแนฟทาลีนหรือลูกเหม็นนั่นเองเราใส่ในปริมาณนิดเดียวให้เราพอเห็นผลการทดลองได้จากนั้นเอาทั้ง2หลอดนี้ไปจุ่มในอ่างน้ำร้อนแล้วก็สังเกตว่าตัวไหนหลอมก่อนสารที่หลอมก่อนก็แสดงว่าสารตัวนั้นก็จะมีจุดหลอมเหลวต่ำนั่นเองจากนั้นเราก็เอาหลอดทดลอง2หลอดนี้แหละค่ะออกมาจากอ่างน้ำตั้งทิ้งไว้ให้เย็นเมื่อตั้งทิ้งไว้ให้เย็นของแข็งของแนฟทาลีนกับโพแทสเซียมคลอไรด์ก็จะกลับมาเอาไปใส่น้ำค่ะใส่น้ำกัน 4ml ถ้าหากนักศึกษาใช้สารตัวนี้ในปริมาณน้อยอาจจะลองเริ่มต้นที่เติมน้ำ 2ml ก็ได้แล้วก็เขย่าให้เข้ากันสังเกตว่าสารตัวไหนละลายได้ดีกว่าหรือไม่ละลายทั้งคู่หรือเปล่าการทดลองตอนคอควายเป็นการศึกษาความว่องไวของปฏิกิริยาสังเกตว่ากรณีนี้ลิเธียมเราจะไม่ทำนะคะเพราะว่าลิเธียมเป็นธาตุมูลหนึ่งปฏิกิริยาไม่ว่ากับน้ำหรือกับไฮโดรคลอริกมันเกิดรุนแรงมากซึ่งอาจจะเกิดการระเบิดได้ก็ขอให้รู้ว่าในกรณีที่ใช้ลิเธียมมันเกิดทันทีทันใดนะคะสารธาตุอีก3ตัวนี้จะเป็นส่วนที่เรานำมาศึกษาแล้วเราจะดูอะไรที่กล่าวถึงความว่องไวเมื่อธาตุเหล่านี้ทำปฏิกิริยากับน้ำหรือกับไฮโดรคลอริกสิ่งที่เกิดขึ้นได้เป็นสารละลายแล้วมีแก๊สไฮโดรเจนปุดขึ้นมาเพราะฉะนั้นถามว่าความว่องไวเราจะดูที่ไหนดูที่เวลาที่ทำให้มันเห็นแก๊สไฮโดรเจนปุดขึ้นมาเพราะฉะนั้นในการทดลองเราก็จะใช้หลอดทดลองทั้งหมด6หลอด3หลอดแรกเราก็จะเติมน้ำเข้าไปหลังจากเติมน้ำแล้วเราก็จะใส่โลหะหรือธาตุเหล่านี้ลงไปเล็กน้อยแล้วก็จับเวลาเพื่อดูว่าเกิดแก๊สไฮโดรเจนที่เวลาใดการทดลองก็มีแค่นี้สั้นมากแต่นักศึกษาควรจะได้เรียนรู้อะไรบางอย่างเราจะจับประเด็นหรือสรุปประเด็นของการทดลองในแต่ละตอนให้ตอนกอไก่เป็นการเตรียมเหล็กไอโอไดน์คำถามที่เกิดขึ้นก็คือเหล็กเป็นโลหะหรืออะโลหะมีสถานะเป็นอะไรตอบได้หรือไม่
ถ้าตอนดูวิดีโอยังตอบไม่ได้เวลาเข้าห้องแลบต้องตอบได้ทำนองเดียวกันไอโอดีนซึ่งเป็นสารตั้งต้นในการผลิตสารประกอบตัวนี้เป็นโลหะหรืออโลหะมีสถานะอะไรสิ่งที่ถามเพื่อที่ต้องการจะบอกว่าเหล็กไอโอไดน์นี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วเป็นสารประกอบไอโอนิกหรือสารประกอบโควาเลนต์เมื่อได้ทราบตรงนี้ถามต่อไปถ้าหากว่าสารตัวนี้เป็นสารประกอบไอโอนิกทำไมไม่เป็นของแข็งตามทฤษฎีเหล็กในสารประกอบของเหล็กไอโอไดน์ตัวนี้มีเลขออกซิเดชันเท่ากับเท่าไหร่ให้เลือกเลยว่าเป็น0เป็นบวก1บวก2หรือบวก3ถ้าคำถามตัวนี้นักศึกษายังตอบไม่ได้ต้องรีบถามอาจารย์ผู้คุมได้แล้วขอย้ำว่าสารประกอบของเหล็ก2ส่วนใหญ่มักจะมีสีเขียวเพราะฉะนั้นการทดลองของเราน่าจะมีสีเขียวออกเหลืองโทนนี้นะคะหลังจากที่นักศึกษาผลิตได้แล้วการทดลองตอนขอสิ่งที่จะสรุปประเด็นให้ได้ตารางนี้จะเป็นสมบัติของโลหะอโลหะสารประกอบไอโอนิกและโควาเลนต์ช่วงแรกที่จะให้นักศึกษาสังเกตก็คือสถานะของโลหะเป็นอะไรแล้วอโลหะที่เขาให้มามีสถานะเป็นอะไรมีความเป็นผลึกหรือไม่ก็คือดูว่ามันวาวหรือไม่วาวนะส่วนการทดลองอีกตอนนึงก็ดูสมบัติของสารประกอบไอโอนิกกับโควาเลนต์เพื่อที่จะดูว่าจุดล้อมเหลวของสารประกอบไอโอนิกกับโควาเลนต์ต่างกันอย่างไรและก็สารประกอบชนิดใดละลายน้ำได้เป็นต้นสรุปประเด็นในตอนคอที่จะโน้มน้าวไปถึงแนวโน้มของพลังงาน ionization สิ่งที่เราสังเกตจากปฏิกิริยาก็คือนำธาตุตัวนั้นมาทำปฏิกิริยากับน้ำหรือกับไฮโดรคลอริกสิ่งที่เราสังเกตเห็นก็คือแก๊สไฮโดรเจนปุดขึ้นมาจากสารละลายเพราะฉะนั้นเวลาต่ำสุดที่เราเห็นแก๊สแสดงว่าธาตุตัวนั้นจะมีความว่องไวต่อปฏิกิริยามากความว่องไวตัวนี้มันก็หมายถึงจะมีค่า ionization energy ต่ำนั่นเองและจากตารางธาตุที่เราเรียนมาแนวโน้มเป็นอย่างนี้ธาตุที่เราศึกษาเป็นไปตามนี้ก็นักศึกษาก็ควรจะสรุปได้ว่าการทดลองของเรามันเป็นตามแนวโน้มที่เรียนตามทฤษฎีหรือไม่โอเคนะถ้าหากว่าไม่กล้าถามก็ถามทางเทคโนโลยีเอาแต่ถ้าหากกล้าถามนักศึกษาก็จะได้จินตนาการอยู่เพิ่มขึ้นสวัสดีค่ะ